อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปูเตือนสว.ป้ายแดงทำงานเพื่อชาติเชื่อมีเอกภาพลบคำสบประมาทชุดเก่าการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 12:51 น.อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปูยอมรับเลือกสว.ครั้งนี้มีปัญหาเตือนสว.ป้ายแดงพึงสังวรต้องทำหน้าที่เพื่อชาติชี้แก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไม่มีความเห็นตั้งประธานวุฒิรอความเห็นจากสมาชิกเมื่อเวลา 11:30 น.วันที่11กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีสว.กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารับหนังสือรับรองสว.จากกกต.ว่าวันนี้เพิ่งมารับเอกสารรายงานตัววันแรกยังต้องทำความรู้จักกับสว.คนอื่นๆอีกมากรวมถึงจะพูดคุยกันในเรื่องผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาส่วนรายชื่อแคนดิเดตที่ออกมา2 รายชื่อเป็นแค่การคาดการยังต้องพูดคุยกันอีกมากเบื้องต้นทั้งสองท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วส่วนของคุณสมบัติผู้ที่เหมาะสมจะเข้าดำรงตำแหน่งนั้นตนยืนยันว่าจะต้องพูดคุยกันส่วนตัวยังไม่คิดเรื่องนี้ยังต้องปรึกษากับเพื่อนสว.ก่อนว่าจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อถามถึงกระแสข่าวสว.สายสีน้ำเงินที่มีเสียงเกิน150 คนจะทำให้การทำงานในวุฒิสภาเป็นไปโดยเอกภาพหรือเผด็จการนายวีรศักดิ์กล่าวว่าเป็นสิ่งที่พูดกันไปแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะอยู่ในสายไหนยังจะต้องใช้เวลาเจรจาร่วมกันอย่างไรก็ตามการทำงานในวุฒิสภาน่าจะมีเอกภาพเพราะสว.ชุดเก่ามีการสบประมาทสั่งให้หุบปากซึ่งวันนี้ตนคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องหันหน้าปรองดองกันเมื่อถามว่าจะเข้าไปมีบทบาทในสว.นายวีรศักดิ์กล่าวว่าคิดง่ายๆอย่างการกลั่นกรองกฎหมายหรือการแต่งตั้งตำแหน่งในองค์กรอิสระจะต้องไปว่ากันในอนาคตแต่ส่วนตัวเห็นว่ากระบวนการการเลือกสว.มีปัญหามากคนที่คาดหวังว่าจะได้คะแนนสูงก็ยังไม่ได้มีความสับสนดังนั้นควรจะเร่งแก้ตรงนี้ก่อนสว.เพิ่งสังวรว่ามาทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติควรทำตรงนี้ให้เข้ารูปเข้าร่างเข้ารอยคงไม่เสียมารยาทมากเกินไปที่จะพูดเรื่องนี้ในตอนนี้เมื่อถามว่ามองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเรื่องเร่งด่วนหรือไม่นายวีรศักดิ์กล่าวว่าอย่าถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำยังต้องฟังความเห็นของเพื่อนสมาชิกว่ามีเหตุผลอย่างไรแต่อย่างน้อยเราคิดว่ามันมีปัญหาเยอะทำให้คนในประเทศแตกแยกกันมากทำให้คนในครอบครัวเดียวกันคิดต่างกันเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญควรแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขบางส่วนนายวีรศักดิ์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องปรึกษากับหลายฝ่ายตัวเองทำเองคนเดียวไม่ได้ฟานไดโวยผู้ตัดสินเป่าหน้ากังขาเกมเนเธอร์แลนด์พ่ายอังกฤษร่วงยูโรอัปเดตยูโร24วันที่11กรกฎาคม2567 6:13 น.เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์ตำหนิการทำหน้าที่ของเฟลิกซ์เวเยอร์ผู้ตัดสินในเกมพ่ายอังกฤษรอบรองชนะเลิศยูโร2024โดยเนเธอร์แลนด์พ่ายต่ออังกฤษ 1-2 ในเกมยูโร2024รอบรองชนะเลิศส่งผลให้ทัพอัศวินสีส้มยังต้องรอความสำเร็จในรายการเมเจอร์หลังคว้าแชมป์รายการใหญ่ล่าสุดยูโร1988หรือเมื่อ36ปีก่อนต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024เซมิไฟแนลเนเธอร์แลนด์วีอิงแลนด์ดอร์ทมุนด์ BVB สเตเดียมดอร์ทมุนด์เยอรมนีจุลาย10
2024 Netherland Virgil van Dijk as referee Felix Cwijer look on Reuters Lee Smith TPX image of the dayอย่างไรก็ตามในแมตช์ดังกล่าวเกิดจังหวะปัญหาขึ้นเมื่อเฟลิกซ์ เซเวเยอร์ผู้ตัดสินชาวเยอรมนีตัดสินใจให้จุดโทษอังกฤษหลังจากดู VAR ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการฟาวล์ที่ไม่ชัดเจนก่อนจะเป็นประตูตีเสมอ 1-1 ของทัพสิงโตคำรามหลังเกมฟานไดค์พูดถึงการทำหน้าที่ของเชิดดำรายนี้ว่าจุดโทษเหรอผมไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีบางทีอาจเป็นเรื่องดีซึ่งผู้ตัดสินต้องรับผิดชอบให้พวกเขามาที่นี่พูดคุยกับพวกคุณและอธิบายตัวเองในเวลาสั้นๆเราต้องทำสิ่งนี้เมื่อเราทำอะไรผิดพลาดผมคิดว่ามันบอกได้ทุกอย่างหลังผู้ตัดสินออกจากสนามไปอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลาจับมือเขาแต่มันคือสิ่งที่เป็นอยู่เกมจบแล้วเราแพ้และมันยากมากที่จะยอมรับทั้งนี้สเวเยอร์เคยมีประวัติเกี่ยวกับการล็อกผลบอลจนโดนลงโทษแบนทำหน้าที่มาแล้ว6เดือนเมื่อปี2005นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติชวนทำความดีเป็นผู้ให้การเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 16นาฬิกา26นาทีนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบถวายเป็นพระราชกุศลสืบสานพระราชปณิธานโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองสภากาชาดไทยสร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้เมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีวันที่9กรกฎาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.เข้าร่วมงานด้วยนายจักรพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลจัดทำโครงการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมทั้งนี้มีหน่วยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด65หน่วยงานโดยเริ่มโครงการตั้งแต่มกราคม2567ยาวจนไปถึงเดือนธันวาคม2567โดยมีเป้าหมายบริจาคโลหิต10ล้านซีซีภายในเดือนค.2567ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม
2567ปีพุทธศักราช2567นับเป็นปีมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ72พรรษาโดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วกันโครงการบริจาคโลหิตจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยและเป็นการสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและสภากาชาติไทยที่ได้ร่วมกันจัดโครงการที่สร้างคุณค่าและเสริมสร้างสังคมแห่งการให้โดยในวาระมหามงคลนี้ขอเชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่บริจาคโลหิตซึ่งโลหิตของทุกคนจะช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตภายในตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลสำหรับโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยรัฐบาลเพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน65หน่วยงานโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม2567ตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิตจำนวน10ล้านซีซีภายในเดือนธันวาคม2567ทั้งนี้โครงการบริจาคโลหิตเป็น1ใน10โครงการที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้